Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. พบกับผมอับดุลรอชิดอับดุลสลามในข่าวต้นชั่วโมงครับกระทรวงพาณิชย์ก็ยืนยันว่าการบริโภคผักในปีนี้เพียงพอต่อการบริโภคอย่างแน่นอนหลังจากที่ลงพื้นที่สำรวจน้ำท่วมแล้วก็ไม่พบว่าแหล่งปลูกผักนั้นมีผลกระทบทางด้านเจ้าของฟาร์มผักก็คาดการว่าผักในปีนี้น่าจะมีราคาลดลงนายยันยงพวงราชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวถึงสถานการณ์ราคาผักว่าจากการสำรวจพื้นที่เพาะปลูกผักทั่วประเทศขณะนี้พบว่าทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันตกส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยทางด้านราคาและปริมาณโดยยังคงมีผลผลิตป้อนสู่ตลาดอย่างเพียงพอกรณีดังกล่าวส่งผลทำให้ราคาไม่ได้ปรับตัวสูงขึ้นมากนักและผักบางชนิดก็ลดราคาลงเช่นผักบุ้งจีนราคาจำหน่ายช่วงเจปีที่แล้วอยู่ที่กิโลกรัมละ26บาทปีนี้ขึ้นมาเป็น31บาทกวางตุ้งลดลงจากกิโลกรัมละ31บาทเหลือ27บาทส่วนกะหล่ำปีราคาทรงตัวอยู่ที่กิโลกรัมละ16บาท50สตางค์อย่างไรก็ตามราคาจำหน่ายช่วงนี้อาจจะยังไม่สูงเพราะยังไม่เข้าสู่ช่วงกินเจแต่เมื่อเข้าสู่ช่วงกินเจแล้วในช่วงปลายสัปดาห์นี้ก็คาดว่าราคาอาจจะปรับตัวสูงขึ้นตามกลไกการตลาดนายยันยงยังกล่าวอีกว่ากระทรวงพาณิชย์จะพยายามจัดกิจกรรมเชื่อมโยงตลาดโดยสนับสนุนให้นำผลผลิตผักสดไปจำหน่ายยังตลาดกลางทั่วประเทศเช่นตลาดไทยตลาดสี่มุมเมืองตลาดสีเมืองและตลาดสีนครเป็นต้นเพื่อไม่ให้ผักขาดตลาดและมีเพียงพอต่อการบริโภคนอกจากนี้ทางกระทรวงพาณิชย์ก็ป้องกันไม่ให้มีการฉวยโอกาสจำหน่ายผักสดในราคาที่สูงเกินจริงรวมทั้งยังได้ร่วมมือกับห้างค้าปลีกต่างๆให้ช่วยตรึงราคาและจัดกิจกรรมลดราคาเครื่องปรุงอาหารเจในราคาที่ประหยัดอีกด้วยด้านนายสมศักดิ์จุ้ยนามเจ้าของฟาร์มผักก็กล่าวว่าราคาผักปีนี้น่าจะมีแนวโน้มที่ลดลงเนื่องจากปริมาณฝนตกน้อยผลผลิตเสียหายไม่มากขณะที่ความต้องการบริโภคเท่าเดิมแต่มีผลผลิตที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากผู้ปลูกหลายรายวางแผนที่จะเพาะปลูกให้ผลผลิตออกสู่ตลาดมากในช่วงนี้เช่นผักกวางตุ้งจำหน่ายหน้าฟาร์มตอนนี้อยู่ที่กิโลกรัมละ 17-18 บาทลดลงจากที่เคยจำหน่ายอยู่ที่กิโลกรัมละ20บาทและพบกับข่าวไว้ข่าวไว้ได้ใหม่ในเวลา15นาฬิกาครับอินชาอัลเลาะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์